เรื่องของคุณจำกัดพลังกูลเนี่ยเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับที่เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็มีโอ้มีคุณอุปการต่อประเทศไทยเราอย่างมากนะครับก็คือเสียสละชีวิตของท่านเองในการทำภารกิจนะครับโดยที่ท่านเนี่ยเพิ่งแต่งงานมาได้แค่3ปีเองแต่ก็เอาครอบครัวไว้ทีหลังเอาชาติเอาประเทศชาติเป็นใหญ่ไปทำภารกิจเนี่ยเพื่อชาติของเราจริงๆนะครับอย่างตัวฉันเองเนี่ยค่ะก็เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของท่านจีดีพนมยงค์แต่เรื่องราวของคุณจำกัดพลังกูลเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็ได้ยินเนี่ยก็รู้สึกตกใจว่ามีบุคคลนี้อยู่จริงหรือซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านหนังสือหรือไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่รู้แต่ละครเวทีเรื่องนี้ค่ะได้ถ่ายทอดแล้วก็นำชีวิตของคุณจำกัดนำเรื่องราวของคุณจำกัดผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งทำภารกิจเพื่อชาตินะคะมาถ่ายทอดในรูปแบบของละครเวทีให้อยู่ในเรื่องราวสั้นๆ3ชั่วโมงแทนที่จะอ่านหนังสืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันหรือหลายวันนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองได้ดูภารกิจของคุณจำกัดเป็นตัวอย่างว่าบุคคลคนหนึ่งคนตัวเล็กคนหนึ่งก็สามารถทำเพื่อชาติได้เหมือนกันผมจะเดินเท้าต่อไปอีก6วันถึงเมืองนานิงเป็นคำนี้ว่ากันดาวน์มากคุณจำกัดพลังกูเนี่ยเป็นกำลังที่เป็นจริงของคณะเสรีไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการเดินทางไปเจรจากับสัมพันธมิตรก็คือจอดประธานาธิบดีเจียงไคเชกนะครับเพื่อให้รับรองคณะเสรีไทยซึ่งสงครามโลกครั้งที่2เป็นปีที่ญี่ปุ่นบุกไทยในช่วงประมาณพุทธศักราช2486คือคุณจำกัดเนี่ยได้เดินทางไปหลังจากที่ท่านเจียงรับรองคณะเสรีไทยแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับเอกราชอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเขาได้ทำภารกิจที่ก้าวข้ามผ่านกำแพงของจิตใจไปผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้คนสามารถตระหนักได้ว่าพลังของคนพลังของประชาชนพลังของคนตัวเล็กกลุ่มอย่างที่เป็นอย่างที่เห็นอย่างคุณจำกัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับสังคมนะครับได้ร่วมงานกับข้าพเจ้าคราวนี้ถือว่าทำหน้าที่
ผู้รับใช้ชาติมิได้ถือว่าเป็นผู้กู้ชาติราษฎรทั้งปวงประมาณ7ล้านคนที่เป็นไทยทั้งโดยตรงทางวิถีไหนและวิถีไหนนั้นเองเป็นผู้กู้ชาติไทยก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2อาจารย์ปรีดีก็มีบทบาทมากนะครับเป็นการเป็นผู้ที่ก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็กีทาทัพเข้ามายังประเทศไทยเรานะครับก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความหวาดระแวงหวาดกลัวนะครับว่าจะเสียดินแดนเป็นอาณานิคมของพวกที่ลุกลามเข้ามานะครับอาจารย์ปรีดีก็เลยมองเห็นว่าทางสัมพันธมิตรเองเนี่ยเพราะท่านเป็นผู้นำประเทศตอนนั้นเนี่ยสัมพันธมิตรเนี่ยมียุทโธปกรณ์เครื่องมืออาวุธเนี่ยที่พร้อมมากกว่าญี่ปุ่นอย่างมากนะครับถ้าเราถ้าทองปนปอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเสียเอกราชของชาติได้ท่านอาจารย์ปีดีก็เลยก่อตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นมาโดยมอบหมายให้คุณจำกัดพลางกูลนะครับไปทำภารกิจเจรจากับเจียงไคเชกที่เมืองจีนนะครับในบรรดาผู้ที่ได้ร่วมมือในการกู้ชาติบ้านเมืองคราวนี้กับนายปรีดีพนุดงแต่ต้นมาผู้เดียวที่เข้ามาครองด้วยแผนการแน่นอนและคณะเป็นกลุ่มก้อนได้แก่จำกัดพลังกูลและคณะผู้ชาติของเขาจำกัดพลังกูลผู้นี้เป็นใครกันจำกัดพลังกูลในปีพุทธศักราช2484ปีญี่ปุ่นบุกไทยอายุ27ปีชายคนโตสุดของพระยาบุญปริยาเสริมเจ้ากรมแต่งตำราผู้แต่งคำกรอนไม้ม้วน20คำผู้ใหญ่หาผ้าไหมให้สะใภ้ใช้คล้องคอจำกัดเป็นคนเรียนเก่งมากก็สอบได้1ของประเทศไทยได้รับทุนกระทรวงกรรมการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์คือละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยถูกคิดขึ้นจากข้อมูลที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์ดังนั้นแล้วเนี่ยฉากหลายๆฉากเมื่อนำมาต่อรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าในฉากนั้นๆเนี่ยได้รวมเอานักแสดงเข้ามามากมายเนื่องจากว่าข้อมูลที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์นั้นก็มีบุคคลทางประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมอยู่ด้วยมากมายเช่นคณะของท่านปรีดีคณะผู้ชาติจำกัดเนี่ยเมื่อทุกคนเห็นชอบด้วยกันอย่างนี้เราจะร่วมกันจัดตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นมีเจตนารมณ์2ข้อคือต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกรานโดยกำลังอาวุธและร่วมกับสัมพันธมิตรให้สัมพันธมิตรรับรองความเป็นมิตรของราษฎรไทยองค์การจะประกอบไปด้วยคนไทยที่รักชาติทุกชนชั้นวรรณะทั้งที่ในประเทศและต่างประเทศผมขอใช้คณะผู้ชาติของคุณจำกัดเป็นแกนขององค์การและขอให้คุณจำกัดทำหน้าที่เลขาธิการขอบคุณครับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญมากในวาระวิกฤตที่นี้ผมขอปฏิญาณว่าผมจะอุทิศชีวิตให้แก่ชาติสุดแล้วแต่องค์การและอาจารย์จะใช้ให้ผมทำเพื่อชาติสิ่งใด